โลกใบนี้ก็คงเหมือนเป็นเด็กน้อยน้อยที่เฝ้าคอยโอ้โหรักโลกใบนี้ไหมหรอนี่มันรักกันอยู่ไหนอ่ะสำหรับโลกใบนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันน่าอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับเราอยู่บนโลกใบนี้ครับเป็นรักโลกใบนี้เพราะว่าเราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินของโลกใบนี้ใช่ไหมคะเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องคือช่วยกันนะคะช่วยกันอนุรักษ์ก็เชื่อว่าทุกคนจริงๆนะก็ต้องรักโลกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโลกเป็นบ้านของทุกคนรักโลกสิแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะหนูรักโลกมากค่ะถ้าเรามีอันดับแรกมีจิตสำนึกก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยทุกอย่างมันมีผลกระทบทำหน้าที่ตัวเองดีสุดก่อนคนเริ่มทำอะไรที่มันเล็กน้อยพร้อมๆกันน่ะมันสามารถที่จะทำให้อะไรดีขึ้นได้ของนี้มันไม่ได้อยู่กับว่าคนนึงอะทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่ว่ากี่คนที่ทำมันมากกว่าปิดไฟที่ไม่จำเป็นปลั๊กที่ต้องดึงออกแล้วปิดทีวีแต่เราไม่ได้ถอดปลั๊กออกเดี๋ยวนี้เราก็ถอดปลั๊กออกด้วยเลยยามที่เวลาไปจ่ายกับข้าวเป็นถุงผ้าวันนั้นอะไปห้างไปตลาดนัดแล้วเราก็เอาทุกอย่างใส่ไว้ในยามันนั่นก็คือช่วยโลกได้หนึ่งอย่างก็คือไม่ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งที่เราอาจจะช่วยลดน้ำมันได้ตรงที่เปลี่ยนจากการขับรถเองมาใช้บริการประสบการณ์รถไฟฟ้าหรือไฟฟ้าได้ดีบางทีเนี่ยเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆระหว่างที่เราใช้บริการตรงนี้อยู่บางทีเราขับรถไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มองทัศนียภาพต่างๆถ้าเกิดว่าเราใช้บริการของประชาชนได้เห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นชีวิตคนมากขึ้นด้วยก็ได้ค่ะเช่นอย่าไปทิ้งขยะเรี่ยไรเดี๋ยวอะไรเงี้ยในตอนที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้ปฏิบัติกันเพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบคือมันอาจจะเป็นแค่สังคมของเราสิ่งแวดล้อมของเราอาจจะเป็นแค่ว่าแถวบ้านเราเราอยากทำให้มันสกปรกแต่ถ้าเกิดทุกคนทำเหมือนกันแถวบ้านคนหลายคนก็จะสะอาดแล้วทั้งโลกก็จะสะอาดคุณต้องลองถามตัวเองว่าคุณทำอะไรบางอย่างอย่างจริงจังแล้วหรือยังลองมองดูรอบกายไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารกระเป๋าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันรักโลกนี้ให้มากๆเพราะว่าถ้าคุณไม่รักโลกนี้ก็หมายความว่าคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองโลกใบนี้ก็คงเหมือนเป็นเด็กน้อยๆที่เฝ้าคอยความรักและห่วงใยอย่าปล่อยความฝันที่สดใส